This w o r น a r o u n d the Cro c บ o c k โปรแกรมสวัสดีค่ะวรารักษ์เฉลิมพันธุ์ทุสัต์ค่ะต้องขอประทานโทษด,ด้วยดิฉันหา,าสิ่งจำเป็นในชีวิตกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตไปแล้วนะคะหาอยู่ว่าไอ้โทรศัพท์ มือถือหายไปไหนหาไปหามาอ้าวตายแล้วเลยเวลามาสักพักนม่แานะนะคะเหตุผลเนื่องมาจากว่าปกติแล้วนะคะที่ดิฉันมักพูดให้ฟังเสมอว่าเตรียมอันนูน้นอันนี้จะเล่าให้ฟังเราก็ต้องมาเช็คกันนาทีสุดท้ายหรือไม่ก็เช็คกันในระหว่างที่ดําเนินรายการนี่แหละว่าแต่ละสํานักข่าวแต่ละ uh, international news agencies เนี่ยนะคะ ถึงหน้าที่สุดท้ายจริงๆแล้วเขาดึงเรื่องอะไรที่คิดว่าสําคัญขึ้นมาจริงๆนิฉันอยากจะตามต่อเรื่องที่บัสเซลด้วยนะคะแต่ว่าจนได้กล้าวจริงๆอันนึงมาจากพอไม่มีอุปกรณ์สื่อสารอยู่กับตัวนี่อืมหงมุดหงิดเหมือนกันนะเนี่ยที่ตลกก็คือเมื่อน,นึกย้อนนะคะนึกย้อนชีวิตพวกเรานี่แหละนึกย้อนสักทีละห้าปีหรือสิบปีก็ได้นี่นะคะหปีที่แล้วถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนนี่ ก็ยังเป็นโทรศัพท์มือถือทั่วไปก็ยังไม่มือหงิดเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าถ้าย้อนไปอีก5ปี10ปีที่แล้วก็คนจํานวนมากก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้รู้สึกชีวิตเป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอย้อนกลับไปอีกก็เอ้ยจริงๆมีโทรศัพท์บ้านกับมีแค่โทรศัพท์เขาเรียกอะไรอะอ่าสาธารณะที่เป็นตัว,ต,วตัวแลนไลนะคะก็ก็เพียงพอโอ้แต่ว่าพอมนุษย กับวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะคะพอผ่านไปเรื่อยๆเข้าเนี่ยดิฉันว่าเราเสพติดการใช้เทคโนโลยีโดยไม่รู้ตัวนะคะวัาถ้าเราเป็นหนึ่งในนันน้นล้วก็มานั่งนึกถึงนนะคะว่าทุกวันนี้โทรศัพท์โดยเฉพาะตระกูลสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่เป็นตัวรับและส่งเรื่องของการ calling หรือการโทรหากันอย่างเดียวเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเป็น เขาเรียกอะไรเป็นม yeah! ิน <salud> ิคอมพิวเตอร์น <madı> ั่แหละมันเป็นแทบเลตนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นอยู่ในตัวไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เอาไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรลองลองดูสิว่าจะไปกันได้มากน้อยสักแค่ไหนนะคะท่านผู้ฟังท่านนักศึกษาอยู่กับรายการที่ชื่อว่า World Around the Clock นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ออกากาศเป็นประจำค่ะ ทุกวันพฤหัสบดีเวลานี้แหละค่ะ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาแล้วก็จริงๆแล้วรายการนี้แบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงที่นเนี่ยจะเป็นการราวอัพสถานการณ์แล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นการที่หยิบเอาสารคดีบ้างหยิบเอาเรื่องราวที่อาจจะช่วยเราเปิดมุมมองทางด้านการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิด ข้ามพรมแดนแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมิติของการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเป็นได้หลากหลายเรื่องราวแล้วก็บางครั้งดิฉันก็จะนำเอาสารคดีซ่านอย่างที่บอกเนี่ยนะคะบางครั้งก็จะเป็นบทความบางครั้งก็อาจจะเป็นเพลงเป็นงานวรรณกรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่หากว่าใช้นิยามเรื่องของการทำความเข้าใจการเมืองนี่นะคะ politics เนี่ยใน มุมกว้างแล้วแล้วก็เชื่อได้อย่างหนึ่งนะคะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมองเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยในผ่านตัวสถาบันการเมืองหลักๆอย่างเดียวเท่านั้นไม่จําเป็นนะคะจริงๆเร็วๆนี้ก็เร่งสุดชีวิตแต่ก็ยังไม่สามารถปิดหน่วยการศึกษานี้ได้นะคะตั้งใจดิฉันเขียนค้างอยู่เรื่องของ social movement การเคลื่อนไหวทางสังคมก็เป็นการเสนอมุมมองเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่ว่าในช่วง น่าจะปีกว่าเกือบสองปีได้นะคะที่เรื่องราวของการเมืองนโดยเฉพาะมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันดูจะกลับไปที่เรื่องของอการเมืองเขาเรียกอะไรไฮพอลิติกส์เรื่องของการเมืองที่มีมิติที่แอบอิงอยู่ว่าความมั่นคงค่อนข้างจะเยอะจนปิดหูปิดตานี่นะคะแล้วก็เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่อนะอืมบรัสเซลก็ เป็นอีกจุดหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ว่าจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของริยาดกับโดฮาเอ๊ะอยังไงกันนี่แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้เสียใจจริงๆอันนี้ต้องยกสัปดาห์หน้าแล้วล่ะก็คือตั้งใจมากๆเขาเรียกอะไรนะเ,เซฟข้อมูลเอาไว้ในเครื่องด้วยนี่แหละคะ่ะส่วนหนึ่งว่าจะพูดถึงเรื่องของการที่เอ,อ,อเมริกากับจีนเขาคุยกัน แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยน่าจะลงดีเทลค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอฝ่ายกระโหมกับฝ่ายทางด้านต่างๆประเทศคุยกันในระดับรัฐมนตรีนะคะคุยกันในเชิงลายเลยค่อนข้างจะมากนินนี้ใสต้องยกยอดไปสัปดาห์หน้าแต่ว่าก็จะเกลิ่นน้ำเอาไว้ก่อนนะคะว่าเขาพูดเรื่องราวอะไรกันบ้างค่ะก็อ๋อจริงๆ I like to say that this radio program we Try our best to broadcast in both Thai and English. And if you like to. Uh, learn more about these kinds of event i mean uh, we divided the uh throughout program into two parts for the first part i try my best to wrap up international events and give you some comment as i asked all oh, i couldn't do that because it's oh um normally we say um i'm not sure whether this is the thai proverb or the the western or the eastern proverb but we say that if you really really familiar with uh, something quite um since your young age like myself and i are a matter is running to my vein something like that so it's quite hard for me not to uh, give some comment and for the second part of the program actually we uh, try to encourage uh, student and general audience to understand uh, um, international relations or some like to say that most of the international uh, academic they study uh, emphasize on um, international politics but it's not so it's not like that because so many aspects of um, transnational activity could be regarded as a uh, significance for international relations and that's why i try my best to f try to provide information and of course some kinds of basic knowledge uh, regarding economics, uh, uh, social, cultural or even some kinds directly to history to provide like as I said before, uh, information and of course some comment about these kinds of international events. And for this today program, uh, for the second part of the program, as I broke <laughs> my promise so many times, I try my best to round up what I have left before earlier in other previous week in. Order to uh, find the chance to move on to what I intend to say uh, from next week's program because I will uh, attend the annual Asian studies in Seoul. Uh, I will depart in this uh, late evening. So from uh, 23rd. Till 28th of this month, I will be in Seoul and try my best to attend uh, so many interesting sessions regarding Asian study as best as I could. Because so many interesting sessions in this, I will tell you more in detail later. ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนที่2ของรายการเนี่ยไมได้ฉันติดไว้หลายสัปดาห์แล้วว่า จะมาพูดเรื่องที่เบาลงไปนิดนึ่งน่ะน่าจะเบานะในในทัศนวราลักษ์ถือว่าค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับสถานการณ์ตึงเครียดในหลายๆที่นะคะก็จะพูดเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ติดค้างเอาไว้ก็คือเรื่องของ50ปีกับสงคราม6วัน Six y wars นี่นะคะซึ่งถ้าไม่จบก็อาจจะต้องยกดีฮอดไปต่อสัปดาห์ต่อไปนิดนึงนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยดิฉันตั้งใจว่าจะพูดเรื่องราว ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการประชุมประจำปีนะคะของท่านที่สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียอันนี้เป็นการประชุม annual a s i a n study เนี่ยชื่อย่อว่า aas นี่นะคะมีมีทั้งส่วนที่ประชุมอยู่ในตะวันตกแล้วก็ส่วนที่ประชุมอยู่ในประเทศเอเชียอันนี้เนี่ยเป็นการประชุมอยู่ในประเทศเอเชียน่าจะ น่าจะเป็นครั้งที่สองเป็นปีที่2นะคะท,ที่ประชุมเริ่มประชุมอยู่ในเอเชียด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นปีนี้เขาประชุมกันที่กรุงโซลค,ค่ะ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันไปด้วยก็คือไปตั้งแต่ว,วันนี้แหละแล้วก็จะอยู่ที่กรุงโซลจนระทั้งถึงวันที่28ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆตั้งใจต้องไปอยู่ในเซสชันของรา n d t เ b l e เนี่ยสองราวเทเบิหลักนะคะแล้วก็จะพยายามหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังค่ะเอาละตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เวลาไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะไรเดือนคะ่ะไรเดือนมูเลส ก็อย่างที่บอกนะคะว่าแม่ไม่สามารถเช็คล่าสุดได้นะคะวาอาสถานการณ์ที่บราเซร์ตกลงเป็นยังไงกันแน่นี่ก็นะมันอะไรกันนักหนากับกรณีของการใช้ระเบิดนะคะอันที่เป็น small explosion นะคะเป็นระเบิดขนาดเล็กก็เกิดขึ้นที่ Central Station ค่ะสถานีรถไฟกลางของบรัเซลเบลเยียมนะคะประเทศเบลเยียมก็ปกติเวลาพูดถึงบราเซลก็จะทราบก,กันดีอยู่นะคะตรงนี้เป็น Headquarter ของ EU ใช้บรัเซลประเทศนิดเดียวนะคะเบลเยียมไหนที่ฉันก็เกือบจะได้นั่งรถ e u r o t u อ n ์ l เนี่ยนะคะตอนนั้นตั้งใจว่าจะไปเขาเรียกอะไรละ่ะ เข้าไปดูเรื่องของการทำงานนี่แหละตอนนั้นเ,เป็นคอร์สที่ว่าด้วย political analysis กับ security นะคะก็คอนวีเนอร์ของคอร์สเนี่ยอาจารย์อาจารย์หลักผู้ดูแลหลักเนี่ยหนึ่งในผู้ดูแลหลักเขาเสนอว่าเอ๊น่าจะพาเพราะว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชานี้เนี่ยมีทั้งที่เป็นยุโรป Non ยุโร p เปียนแล้วก็มีทั้งที่เป็นเ e สเทิ n ์นนอนเวสเทนเนี่ยอยู่หลากหลายพอสมควรแล้วก็หลายท่านอาจรวมนึกดิฉันด้วยเนี่ยนะคะคือก็ศึกษา EU เนี่ยแต่ในตำราก็ว่าจะไปดูการประชุมการทำงานสถานที่จริงอะไรประมาณนั้นนะคะก็ปรากฏว่าดิฉันป่วยไปอยู่หลายวันกันประมาทนะครประมาทเพราะว่า,อ,าอังกฤษเนี่ยปกติ เ,เขาเรียกอะไรอ่อังกฤษไม่ได้ตอนตอน,ตอน,ตอนที่ยังอยู่กับเ u ียเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในระบบเชงเก้นวีซ่าเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ายุโรปเนี่ยต้องไปขอ,อวีซ่าต่างหากดิฉันก็พูดง่ายว่าป่วยเนี่ยนะคะไปขอวีซา่าไม่ทันการก็แหมเสียดายจริงไม่งั้นก็เดินทางจากน่าจะเป็นวอเตอร์ลูนะคะสถานีวอเตอร์ลูแล้วก็ไปลงที่บรัสเซลนี่แหละเป็นยูโรเทอร์โนลก็เจ้าสถานี เซ็นทรัลสเตชันนี่แหละค่ะที่ท้ายที่สุดแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นเป็น small explosion นะคะไม่ไม่ได้เป็นเหตุรุนแรงผู้ก่อการเนี่ยเสียชีวิตแม้ที่ฉันชอบคำในภาษาอังกฤษที่ใช้จังเลยนะคะก็คือว่าพอเกิดเสียงระเบิดปุ๊บเนี่ยก็มีหลาเรียกอะไรผ,ผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยนะคะของของบริเวณสถานีเนี่ยก็เข้าไปล้อมแล้วก็ neutralized เขาเรียกอะไรอะ Um, neutralize คนก่อเหตุเนี่ยแะคะ,ะใช้ทั้งผู้รักษาความปลอดภัยในสถานี้แล้วก็ทหารด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเศสกับเบลเยียมเนี่ยก็คือ on high alert นะคะใช้กฎหมายพิเศษด้าน,นความมั่นคงเนี่ยอเออะีฉันก็ยังไม่ได้สังเกตนะว่ามาครองเขายกเลิกหรืออยังแต่ว่าในกรณีของเบลเยียมยังไม่ยกเลิกนะคะรันตอน่อเนื่องมา18เดือนแล้วอ้ the word คาว่า neutralize นี่น่าสนใจ <laughs> ก็คือเสียชีวิตนะคะผู้ก่อการเสียชีวิตผู้ก่อการเนี้ยตอนที่ก่อนจะกดระเบิดตัวเองเนี่ยก็ตะโกนว่าอ่า阿拉อักบานะคะอ่าก็ก็อ้างว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ใช่ผู้ที่กของผู้ที่อ่าอ่านั่นแหละออใช่นะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องอืก็ เชื่อมโยงว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ ISX เช่นเคยเพราะว่าท่านที่จดจำกันได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อปี2015เนี่ยอุบัติสนี่เยอะจริงๆทั้งที่ปารีสทั้งที่นี่ทั้งที่อะไรก็แล้วแต่นี่นะคะมีผู้เสียชีวิตกันไปประมาณสัก130กว่าคนเนี่ยก็ใช้เขาเรียกอะไรใช้ Small c เซลลเนี่ยนะคะใช้ ผู้กอ่อการหมายถึงผู้ก่อการนะคะใช้ Small c เ l ลที่อยู่ตรงชายแดนพรมแดนของฝรั่งเศสกับเบลยเยียมเนี่ยในการเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็จริงๆในปีนั้นเนี่ยะคะ่ะปี2015เช่นเดียวกันเนี่ยก็เป็นปีที่บราซิลเองเนี่ยก็กระโดนเยอะเหมือนกันนะทั้งที่สนามบินแล้วก็ที่เมโทรเมโทรเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะคะ แต่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเซ็นทรัลสเตชันนี่คือเป็นเป็นสถานีรถไฟหลกักเหมือนกับถ้าใครที่เคยมีโอกาสไปเดินทางประเทศ หลายๆประเทศเนี่ยนะคะก็อาจจะมีนึกถึงสถานีต่อไปไประเทศไทยก็มนีำน้มจะเป็นแบบนี้นะคะเช่นถ้าเป็นผู้ถึงสถานีรถไฟกลางเหมือนอย่างกรณีของอโกลันเปิร์เนี่ยเพียงแต่ว่าโกลันเปิร์มันยังไม่เชื่อมกับระบบใต้ดินทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็คือสถานีรถไฟกลางโตเกียวซ็น a ทรัลสเตชันเนี่ยข้างล่างก็จะมีะระบบรถไฟใต้ดินอีอกเยอะมากตัวสถานีรถไฟกลางเนี่ย บริเวณชั้นชั้นที่เป็นจุดต่อเชื่อมสถานรถไฟเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะเกิดเหตุครั้งนี้แหละแต่ว่าตัวเมโทรซึ่งอยู่แล้วใต้ลงไปเนี่ยเคยเกิดเหตุมาแล้วเมื่อปี2015แล้วก็ในบรัสเซลเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง32คนก็อย่างที่บอกนะคะว่าอืมอย่างที่บอกจริงๆเหมือนกันว่าดิฉันิคคำนวณระยะทางไม่ยังไม่ถูกนะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังบุคคลใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยที่เขามีโอกาสไป เดินเที่ยวเล่นกันอยู่ที่บรัสเซลหล,หลายครั้งเนี่ยก็จะบอกเลยว่าอ้มันเดินทางง่ายมากเลยนะคือพอไปถึงสถานีโดยเฉพาะท่านที่ใช้ยูโรเทอร์เนลเนี่ยนะคะไปถึงสถานีเซ็นทรัลสเตชันของบรัสเซลแล้วเนี่ยเดินออกไปนิดเดียวเองก็จะถึงอนาบริเวณที่เรียกว่าเป็นจัตุรัสที่เวลาถ่ายรูปบรัสเซลมาก็จะเห็นนะ,นะคะจตุรัสอน,นันแหละก็ยิ่งทําให้หน่วยงานทางด้านความปลอดภัยของ เบลเยียมเนี่ยเขายิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าตัวก n าน a l a c e เนี่ยนะคะเป็นคือนักท่องเที่ยวเยอะอะเยอะมากๆเป็นเรียกได้ว,ว่าเป็น most popular tourist destination เลยทีเดียวแล้วก็ใกล้ๆก,กันเนี่ยก็นะเป็นแหล่งทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเป็นแหล่งอัศนานการของคนบรัสเซลส์แองก็คือแกลเล r ีเซนูเบร์เนี่ยนะคะหรือ a l ลเลรีเซนฮูเบิร์ตเนี่ยนะคะ ตรงกาเลเซบาเนี่ก็ขึ้นชื่อมากมายแหล่งชอบแหล่งเขาเรียกอะไรทำกิจกรรมสันทนาการที่ตั้งแต่เช้าจนค้ามือดึกๆื่นเปิดไฟสวยงามเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเขาก็คงกังวลกันนะคะว่าจะเป็นการก่อเหตุที่จบไปเลยไหมหรือว่าเป็น การเตือนว่าอาจจะมีระลอกใหม่อะไรมาหรือเปล่าก็ทําให้ในายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้นะคะชาวมิเชลนี่ก็คงเครียดแหละเครียดสุดๆแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยนี่นะคะอินเทเลียมินิสเตอร์นี่ก็คงอืมนะต้องถามตัวเองอะว่าเอ๊สิบเดือนมาแล้วนะที่ใช้วิธีตรวจสอบตรวจเข้มเรื่องของความมั่นคง ทุกวิธีการเท่าที่จะทําได้เนี่ยพอพอ,พอมาเจอกรณีอย่างที่บอกนะคะว่าครั้งนี้แน่นอนยังไม่มีเท่าที่ดิฉันเห็นเนี่ยนะคะยังไม่มีการรายงานผู้เสียชีวิตแต่ว่ามันเป็นการบ่งบอกอะไรหลายอย่างนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายทําให้ดิฉันนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นอร์ดดามด้วยนะคะที่ใช้มีดมีดในมีดในครัวนี่แหละ,ะก่อการก็น่ากลัวเ,เรื่องทีเดียว i'm talking about the incident at the central station in brussels. though it's just a small explosion and uh, no casualty report yet, apart from uh, the journalist who did uh, trigger the explosion, i like the word he says, a police spokesman told Reuters that. There was an incident at Central Station. There was an explosion around a person. That person was neutralized by soldiers that were on the scene. At the moment, the police were in number at the station, and everything is under control. I like the word neutralized. <laughs> yes, and um, as I said in Thai earlier that if you are uh, tracing back to time just um, 18 months ago because both belgium and france they uh, haven't live up their security alert yet it's run consecutively 18 months already and uh, though, so many people remember the attacks in Paris in 2015 that killed uh, around 130 people. Uh, in that year also, in Brazil, there also uh, a similar uh, um, extremist um, activity, <laughs> something like that. Uh, the casualty in brussels airport and the city's metro in that years um, report that uh, the casualty is 32 people and for this central station though is uh, as report um, quite a small explosion but because this is the main station that not far from um, the most popular tourist destination in Brazil. That is the Can Paris, and not far from that. Um, so many people told me that because I haven't been there myself. It said that from uh, the station you can walk uh, for just ten or fifteen minutes to go to the very famous. Uh, um, what is called the Pasa uh, and is uh, near the Grand Palace and is near the Galilee Saint Hubert this is uh, another most fantastic views that so many tourists like to visit and not only that uh, this 19th century arcade uh, famous for uh, those who like to shop Take some coffees and don't like to stay indoors the world. ค่ะก็อย่างที่บอกว่าโอ้มันก็นะต้องมาดูกันแหละว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็แหมพอเชื่อมโยงเรื่องราวตรงนี้นี่นะคะไปอย่างเรื่องของการเขาเรียกะอะไรการ่อการร้ายนี่นะคะที่มี IS อีกแล้วเจ้าเก่าเนี่ยปรากฏขึ้นก็ทำให้ อ,อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงการาสถานการณ์ที่ตึงเครียดใน G74 ในกลุ่ม g c c เนี่ยแล้วก็อท่าทีของสหรัฐอเมริกาของทรัมป์นี่แหละที่ถามไปทางริยาทางซาดิอาลเบียเนี่ยนะคะว่าเอา้าตกลงไอ้ที่คุยกันไว้ว่าจะต้องมีารายละเอียดให้ดูนู่นนี่นั่นเนี่ยมันคืออะไรนะหลายท่าน อาจจะมีบางท่านที่สังเกตถึงข่าวนี้แล้วหรือว่าอาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่ยังสังเกตไม่เห็นเนี่ยนะคะที่ฉันหมายถึงถ้าจำกันได้เนี่ยทรัมป์ไปเยือนริยาดวันที่20นะคะวันที่20หลังจากนั้นไม่นานก็มีเรื่องราวว่าเอ๊ะกาตาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการก่อการร้ายแล้วก็ตึงเครียดมาครึ่งเดือนแล้วกับเรื่องของการบอยคอร์ดการแซงชันการอุหลายวิธี อา้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมทางสหรัอเมริกาเขาถามว่าอา้าวแล้วข้อมูลที่บอกฉันว่ากาตาเป็นแบบนั้นนะอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องที่เขาถามนะคะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้กันเอาละค่ะตอนนี้ไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะอย่า yes, t is r สเรนสายฝนนะคะสายฝนแม่ <laughs> อยากจะให้มีความชุ่มฉ่ำบรรเทา สถานการณ์ที่อ้อยังไงกันนี่ในกลุ่มตอนอกลางนะคะเมื่อสักครู่จากกรณีของบาเซลก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงอยู่กับ i อเนะคะ IS นี่หลายปีเนาะหลายปีจริงแล้วก็มีวิธีการดําเนินการในสมัยศึกษาเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็อู้เห็นเอาไกด้านนี้ก็โอ้โหนายเจ๋งอะนายนาย,นาย,นายมีวิธีการอะไรหลากหลาย IS นีพ่พัฒนาการเวอร์ชันหนักขึ้นไปอีกน,นะคะแล้วก็พอ มีการไม่อยากจะใช้คําว่ากล่าวหานะครว่าเป็นเรื่องราวระหว่างประเทศที่ค่อนข้างชัดเจนเนืน่อมาจากทรัมปนี่แหละทีะ่สนับสนุนให้มีการเซงชันเนี่ยนะคะกาตาจากกลุ่มของ GCC ที่นำโดยตัวซาอุดิอาระเบียแล้วก็มี UAE เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคู่หลัก ก็ปรากฏว่าเมื่อไม่นาน x, ans, นี้ Rex t e l l e r s o n เนี่ยนะคะก็พูดขึ้นมาว่า,าตกลงแล้วไอ้ที่ซาดีอารเบียเคยคุยกับสหรัฐอเมริกาวไว้ตอนที่ทรัมป์ไปเยือนเนี้ยที่บอกว่ามีหลักฐานอะไรประมาณแหละกาตานี่ฮะสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้ายอย่างมากมายเนี้ยตกลงมันอยู่ตรงไหนโอ้ดิฉันก็อ้าว เอ๊ะย,ยังไงนี่เั็นด้ฉันก็สนใจขึ้นมาทันีในใดเพราะว่าบล ok ็อกเกตนี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะคะนี่จะจะปลายเดือนสอ2อาทิตยก์กว่าแล้วเนี่ยที่สำคัญนะคะวิธีการทำงานเขาเนี่ยดูเหมือนจะจะสวนทางกันพอสมควรนะเพราะว่าในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศสนับสนุนการดำเนินการของซาอุดีอาระเบีย แต่ว่าตอนนี้ก็ถามเหมือนกันว่าเอาตกลงเนี่ยมันเอาเอาข้อมูลมาดูหน่อยสิไหนไหนข้อมูลตรงนี้ที่บอกว่าจะส่งให้กาตาแล้วก็จะเปิดเผยให้พวกเราเห็นด้วยเนี่ยอืมมันมันคืออะไรทางซาอุดีอาระเบียก็ยังตอบได้ไม่ชัดเนี่ยนะคะแต่ก็ปรากฏว่าทางกาตาเองเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเมื่อ,อไม่กี่วันนะ่ะเมื่อก็คือตัอง้งแต่เกิดเรื่องช่วงแบบนั้นนะคะ ก็มีการแฮ็กข้อมูลอย่างที่บอกนี่นะคะว่ามันมีนมการแฮ็กข้อมูลแล้วตอนนี้เนี่ยเขาตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ดำเนินการแฮ็กข้อมูลเนี่ยนะคะแฮกเกอร์เนี่ยเป็นรัเสเซียซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ fbi เขาเปิดเผยมานะคะเป็นรัเสเซียที่ใช้ iPhone ดำเนินการไ i ไอโฟนได้ดังอยู่แล้วนะคะค ใช้ iPhone เป็นแม่ข่ายหลักในการดำเนินการแล้วก็ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ตอนอกกลางนี่แหละแล้วก็แฮ็กเข้าไปในข้อมูลของอทางกาตานี่นะคะแล้วก็อ,ออกมาพูดในทำนองว่าหน่วยงานระดับสูงของกาตาเนี่ยให้การสนับสนุนฮามาสอะไรแบบนั้นแหละนี่นี่คือที่มาก็คือการแฮ็กกันแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ ในขณะที่อย่างที่บอกนะคะว่าสัญญาณที่มันออกมาจากกลุ่มความขัดแย้งตรงนี้มันดูสับสนเล็กน้อยเผลอๆจะมากด้วยนะคะว่าในขณะที่สหรัฐอเมริกาบอกประกาศสนับสนุนลิย้าอย่างที่บอกนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองก็ปรากฏว่าเพิ่งจะมีการลงนามเรื่องของการซื้อขายอาวุธนี่นะคะเยอะด้วยมูลค่าส2พันล้าน เป็นการลงนามระหว่างเจมส์แมททิสในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกากับกาตา่ะกับกาตาเขาขายอะไรเขาขาย F-15 นะคะปกติไฟเตอร์ของยี่ห้ออเมริกาที่ยกเว้นประเทศอเมริกาเอาไปใช้เองนะคะก็จะใช้ F-18 F อะไรที่มันมันมากขึ้นแต่ว่า F เครื่อง F ที่เขาขายให้ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น F-15 36กรัมกลำมอ่ะ มูลค่าประมาณองพันล้านลงนามกันไปแล้วนะคะซาอุดีอาระเบียก็คงงงอะ่ะอ,อขนาดดีฉันยัง,งงงงเลยว่าอ,อะไรเนี่ยก็ <c oughs> นี่แหละอเมริกาก็ก็ก็ดูไว้ <c oughs> อา่าเราพูดถึงแหมตรงนี้เดี๋ยวสรุปทีเดียวพูดถึงเรื่องเครื่องบินแล้วก็มานิดนึงอนเนื่องมาจากตอนนี้เนี่ยนะคะในตะวหนออกลางกับละวงแอเรียเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยนะคะก็คือ มีนอกเหนือจากความตึงเครียดตรงนี้ก็ห้ามลืมพื้นที่ซีเรียเนี่ยนะคะ,ะโดยเฉพาะเมืองที่ปรากฏให้เราได้ยินได้เห็นภาพได้อะไรเป็นระยะก็คือรัคค่าเนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้รัคค่าเป็นยังคงเป็นหนึ่งในฐานหลักของ i อทางอตอนออกเฉียงเหนือของซีเรียนะคะถ้าเป็นเขตพื้นที่ใกล้ไปทางอิรักก็คือโมโซ แต่ว่าในเขตพื้นที่ของ,องซีสเรียก็คือราคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีแรงตึงเครียดกันระหว่างออสเตรียออสเตรเลียขอประทานโทษระหว่างออสเตรเลียเนี่ยนะคะกับรัสเซียเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาข่มขู่มาว่าจะยิงเครื่องบินของพันธมิตรอเมริกาใครก็แล้วแต่ที่บิน ข้ามมาเนี่ยนะคะเพราะว่าพันธมิตรอเมริกาส่วนใหญ่จะอยู่ทางซีกตะวันตกของแม่น้ำยูเฟติสนะก็บอกเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าใครบินข้ามเฉดมาอะไรประมาณนั้นก็อาจจะถูกละเสียนี้ยิงตกได้ทีนี้ออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นคนที่หมายถึงว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ให้ข้อมูลตรงนี้ออกมาเพราะว่าคงเข้าใจว่าตอนที่ เกือบๆจะอินเตอร์เซปกันเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเครื่องของออสเตรเลียกับเครื่องของตัวละเซียแล้วก็ยังบอกด้วยจริงๆออสเตรเลียก็มีส่งเข้าไปเนี่ยนะคะน่าจะฝูงหนึ่งนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะอะไรน่าจะประมาณสัก6-8ถึงลำก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้มันตึงเครียดแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสเกิดความขัดแย้งอะไรได้อีกแล้วก็ทาง รัฐมนตรีของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะคะก็ยังบอกได้ว่าอะไรก็แล้วแต่เครื่องบินไม่ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นไฟเตอร์น,นะคะเครื่องบินทุกประเภทเป็น air borne vehicle เนี่ยออ l c ายเลยรวมถึง unmanned aerial ด้วยนะคะเครื่องเ,อเครื่องบินบังคับที่ที่ไม่มีมนุษย์อะ่ะที่อยู่ในกลุ่มสนับสนุนอเมริกาเนี่ยถ้าหากว่าบินเฉียดเข้ามาในพื้นที่ที่รัเเสเซียเนี่ยดูแล ให้ให้การช่วยเหลืออาสาศ์แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ระบบะตรวจจับเขาเรียกอะไรนะตรวจจับเป้าหมายทางอากาศของรัสเซียนี่นะเขาเรียกว่าระบบ3เนี่ยตรวจจับได้ก็ให้ระวังไว้นะอืมประมาณนั้นคุมคู่กันประมาณนี้นะคะ I'm talking about uh, the crisis tension in the Middle East uh, firstly I talk about Uh, i got that from the guardian. the headline said u.s. reviews um, saudi arabia over gaza embargo in reversal after trump comments. what happened? the u.s. Um, state department has issued a stinging rebuke to saudi arabia and its gulf alliance saying that they had failed to come up with a justification for the embargo they imposed on qatar. if you remember the escalation of this uh, um, um, uh, tension in the area, it started with the gcc-led by saudi arabia and uh, uae informed the u.s. that uh, qatar is the big supporter specifically in terms of financial support for the totalist activities, uh, specifically in uh, the middle east. and after that, it come with an uh, embargo and so many kinds of sanctions uh, toward qatar. but right now, uh, as you saying according to the new that is no justification enough. and surprisingly, <laughs> At least in, in in my ideas, but perhaps not, uh, if you know the American um, ways of doing things, quite seriously. Last week, the defense secretary James Mattis just signed an arms deal in which the U.S. so Carter thirty-six F-15 fighter planes worth around twelve uh billion yes 12 billion us dollar mm, 36 f 15 indeed big mm, <laughs> indeed um anyway according to uh the evidence that uh, the american are. um is if you remember as i said earlier we know at that time that there's uh, Alleging by the hacking activity that cut support support, uh, the uh, financial support the um terrorists, is days before the embargo was declared. The Guardian state news agency, what hack and report planted, that quoted the emirs as uh, casting doubt on how long Trump would last in office, advocating closer ties with Iran and supporting Hamas. This is the thing that uh, uh, has been hacked, and recently American FBI investigation unit just report to have pointed out to a Russian hacker high by the Gulf client by using the iPhone uh, as the port to doing this kind of thing. Isn't that amazing? iPhone is also American product. Isn't it? <laughs> Go. Yes, and I also talk about uh, the warning from Let's Russia threatened that it would treat any plane from the US led coalition flying west of the Euphrates River as a potential target. And if you remember, uh, one of the celiac, um seriously, uh, battle zone. Uh, that was that is Laka. Laka is the is stronghold in northeast Syria. Uh, this new um, reported by Austin, one of American, uh, coalition party to support the anti-Awasa movement, and. Apart from that, the Moscow Foreign Ministry also said that all kinds of airborne vehicles, including aircraft and UAVs that short form unmanned aerial vehicles of the international coalition detected to the west of the Euphrates River, will be tracked by the Lacian SAM system as a target. That's quite scary i s n t it? because it seem like if this kind of thing happen uh it might come to the direct confrontation between American and Russia ค่ะก็อืมถ้าหากว่า worst come to worst นะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็คงจะกลายเป็นการปะทะกันได้ในแบบหนึ่งทีเดียวแหละระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องมาดูนะคะว่า จะเป็นยังไงในฐานะคนที่สนใจเรื่องราวทั้งาทาง่านความมันคงภาวนาว่าอย่าได้เกิดอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่า,าต้นทุนมันสูงเกินไปชีวิตมนุษย์เป็นต้นทุนที่ไม่ควรจะเอามาเสี่ยงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นแล้วพูดถึงกรณีความเสี่ยงอย่างที่บอกนะคะว่าแม้จริงแล้วดิฉันไม่ยังหงุดหงิดต,ตัวเองอยู่นะคะว่าหาโทรศัพท์ไม่เจอตั้งไว้ตรงไหนเนี่ย ก็เลยไม่สามารถจะเช็คได้มากมายเอาไว้ติดไว้สัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าอยากจะพูดคุยเอาไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมาดูกันว่าทูบิคเพลยเอรนะคะก็คือโดนัลด์ทรัมป์จากสาหรัฐอเมริกากับสีจินผิงเนี่ยจากจีนเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยคู่นี้นี่เขาจะ เป็นยังไงต่อไปเพราะตอนนี้เขาพบกันครั้งแรกที่ฟลอริดานะไมอามี Miami, เนี่ยถ,ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เออก็ดูเหมือนจะโอภา pa, ปาศัยกันดีนะแล้วก็ตัวทรัมป์เองเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็พูดถึงสถานการณ์ตึงเครียดในเกาหลีเหนือนะคะถ้าเป็นนึกถึงทับเทียบกับลีลาอุบามานะคะค่ะาจะาประชดประชานเล็กน้อยว่าจีนไม่ได้ช่วย สังคมโลกเลยไม่ได้พยายามจะพูดคุยกับเกาหลีเหนือเลยอะไรแบบนั้นแต่ว่าพอมาถึงทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าเข้าใจสีจิ้นผิงเนี่ยก็คงทำดีที่สุดแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันควรจะต้องมาลงดีเทลมาลงรายละเอียดกันได้มากกว่านี้แล้วว่าสองประเทศนี้เนี่ยหลังจากที่เขาพูดคุยกัน ก็คือเมื่อวานนี้เขาเริ่มพูดคุยกันนะคะแต่ว่ายัางไม่ได้เห็นบทสรุปที่ชัดเจนเป็นการพูดคุยที่เน้นไปเลยว่าเน้นในเรื่องของดิปมาติกกับ Security แล้วก็คนที่เป็นเมนจริงๆเนี่ยก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศกับรัฐมนตรีกลาโหมนะคะคู่หนึ่งก็คือ Rex t i l l e r เ o n จากอเมริกากับอันนี้แหละที่ดิฉันอยากจะ เห็นได้ทีก็คืออย่างเจียสีแน่นะคะจากจีนเป็นส t ตทค u n เลอร์สมัยนึงดิฉันก็พยายามทําความเข้าใจมากว่าตําแหน่งส t ตทค u n เลอร์นี่มันมันเทียบอะไรถามถามนักวิชาการจีนซึ่งเป็นสมาชิกพักนี่แหละถามเลยว่ามันเทียบเท่ารัฐมนตรีไหมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันสูงกว่ารัฐมนตรีนะอ๋อคือในประเทศระบบ แบบราวนี่มันสูงกว่ารัฐมนตรีมันคือตำแหน่งอะไรมันไม่มีอะนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรก็เทียบในระบบตะวันตกก็คืออาจจะเทียบได้กับรัฐมนตรีแต่ว่าจริงๆในระบบของจีนแล้วเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าอันนี้เป็นคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นเจมส์แมทติสเป็นด e ฟเอนส์แคทเรีเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมของอเมริกากับฟางเฟิงหุยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอะผู้บัญชาการสูงสุด ของคือแน่นอนว่าตำแหน่งต้องต่ำกว่าสีจิ้นผิงนะคะแต่ว่าในบรรดาคนที่อยู่ลองลองสีจิ้นผิงเนี่ยคนนี้เนี่ยสูงสุดแล้วก็สูงสุดในยุคที่สีจิ้นผิงเนี่ยปรับ PLA ใหม่ด้วยก็คงามาพูดกันน่าจะสัปดาห์หน้าแล้วแหละเพราะว่า,อาตอนนี้เวลาสำหรับ ชั่วโมงนี้ที่ฉันเหลือน้อยเต็มเทานะคะก็อย่างที่บอกว่าแน่นอนเรื่องของเกาหลีเหนือเนี่ยต้องมีแน,แน่แต่ที่อยากจะรู้ก็คือเรื่องของเซาท์ชินาซีนะคะเรื่องของทะเลจีนใต้ว่าเขาจะตกลงกันอย่างไร I said that I will try to find more details about the diplomatic and security dialogue between uh, Washington D.C. and Beijing specifically uh, concerning Increasing pressure on North Korea nuclear problem and another uh, areas that I myself like to learn more is that the strategic movement in South China Sea from both. Washington DC and Beijing. Unfortunately, I haven't got enough time and I couldn't find more information right now, so I will talk about these more for the next week's program. And for the second part of the program, you will uh, learn more about the 1967. w a r The Six Days War in the Middle East เอาละค่ะแหมคุณคอนโทรลดิฉันทูกปายแล้วตอนนี้ไปพักเบรกกันค่ะ This is w o r l d around the clock program Yes, welcome back to the second part of the program. And I do remember that from our previous program, I promised to talk about so many events. And I do think that this might be uh, the week that we should go through what we plan before. Remember that? I promised to talk about the 50 years of the uh, tensions in uh, the Middle East. Of course, it's not uh, that directly related to uh, the rift between um, Riyadh and Doha, as we call sometimes call it, uh, the GCC or the Gulf Cooperation crisis. But I believe it or not, what happened in that Area in the Middle East. I have quite a long history, but the contemporary one it just started around 50 years ago, and I intended to talk more about this. And before I totally forget, last week I mentioned that we might have a chance to have a very really uh, but not a very good prospect but at least brighter prospect comparing to what happened in uh, in the quite a very very tension uh, right now on the korean peninsula i will talk more about this first and what happened to the japanese chrysanthemum tone ค่ะก็จริงๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดิฉันตั้งใจเอาไว้ว่าในช่วงที่2ของของรายการเนี่ยนะคะเพื่อกันตัวเองลืมลืมแล้วลืมอีกจริงๆก็ตั้งใจว่าเออสัปดาห์นี้นะ่ะเดี๋ยวมันจะเลยช่วงเวลาซะน,นะคะก็ว่าจะพูดคุยฟังถึงเรื่องของสถานการณ์ในตอนออกกลางแน่นอนถ้าหากว่ามองสถานะที่ยังอย่าง tension อ,อย่าง s e r i u s l y tension เนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่นเวลานี้เนี่ยระหว่างริยะ คือไม่ใช่มีแต่ริยาตคนเดียวเออไม่ได้มีแต่ซาอุดิอาระเบียคนเดียวเนี่ยนะคะมีกลุ่มของพูดง่ายๆว่ากลุ่ม GCC ส่วนใหญ่เนี่ย Gulf Cooperation Council เนี่ยเขาก็จะเทใจไปที่ริยาตแต่ว่าโดฮาน,นี่เขาก็มีม,มีมีพันธมิตรที่พยายามจะมุ่งชูวอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ Middle East จริงๆดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดเรื่อง GCC นะคะแต่ว่า จะบอกว่าดิฉันพูดค้างเอาไว้ต้้งสองสัปดาห์แล้วล่ะว่าเรื่องตรงนี้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยถ้าหากจะหาจุดที่มันค่อนข้างจะตึงเครียดแบบคอนเทมโพเร r ี่นะคะคือร่วมสมัยแล้วก็มีตัวแสดงอย่างที่เราเห็นนะับปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะครบก็ม์กจะเริ่มมาจากความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับอาหรับ แล้วก็มันก็ทําให้เกิดกลุ่มโอ้รุนแรงตรงนู้นตรงนี้มากมายแล้วนเวลานี้เนี่ยวีนี้หนึ่งองพันก็เป็นปีครบรอบ50ปีของสงคราม6วันก็ว่าจะพูดเรื่องนี้เป็นหลักนะคะในในส่วนที่2องรายการแต่ว่า,าก่อนจะไปเรื่องเครียดเยดก็อยากจะให้ฟังนิดนึงถึงเรื่องสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีจริงๆอยากจะใช้อ แนวความคิดง,ง่ายๆสั้นๆเลยนะคะว่าเป็นแนวโน้มค่อนข้างจะดีตั้งแต่ที่มุนเชยินเนปขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำก็ถ้าเคยจำได้นะคะเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เคยใช้มิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมพัฒยายามประสานร,รอยร้าวที่มันค่อนข้างจะซึมลึกเนี่ยมาตั้งแต่หสงครามโลกครั้งที่สองจริงๆต้องใช้คำว่าตั้งแต่ ต้นศตวรรษที่20นะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเป็นคนไปล้มล้างราชวงศ์อีนี่แหละแล้วก็ปรับไม่มีอีกแล้วอาณาจักรโชชอนเนี่ยนะคะมีแต่ดินแดนเกาหลีที่เป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็เคยนะคะเขาก็เคยสองประเทศนี้เนี่ยเขาก็เคยใช้มิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก็คือผ่านการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกันจำได้ใช่ไหมคะเขาจัดเวิร์คครับ ด้วยกันแล้วก็ในช่วงเวลานั้นอย่างน้อยเขาก็ประสานร,รอยร้าวไปได้พอสมควรนะตอนนี้ก็มีไอเดียอยากจะทําเรื่องคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมาอีกอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าคืออะไรแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นบอกนิดนึงก่อนว่าในช่วงสัปดาห์ที่ลืมพูดเรื่องของเกาหลีเหนือไปเนี่นะคะ่คจะไปพูดเรื่องอื่นอยู่พอสมควรเนี่ยก็มีการตรวจพบขึ้นมาใหม่นะคะ จริงๆก็คือเป็นข้อมูลมาจาก FBI นะคะของสหรัฐอเมริกาว่าโอเคตรวจสอบชัดเจนพอสมควรแล้วนะว่าเจ้าไวรัสที่ใช้ชื่อว่า Hidden Cobra เนี่ยนะคะ Hidden Cobra เป็นเป็นตัวที่เขาปล่อยออกมาเพื่อเข้าไปทำลายเข้าไปาเขาเรียกอะไรไปแฮกข้อมูลไปทำลายข้อมูลไปดึงข้อมูลของ หน่วยงานทางด้านการเงินหน่วยงานในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะคะแล้วก็รวมไปถึงอินฟราสตรัคเจอร์สำคัญสำคัญไม่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาแต่ว่ายังรวมถึงดินแดนต่างๆนั้นมากมายด้วยนะคะใช้ชื่อว่า Hidden Cobra แล้วก็ถ้าจำได้นะคะไม่สัปดาห์ที่แล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านั้นแหละดิฉันพูดที่ฟังจำได้ใช่ไหมคะถึงเรื่องของการที่ รอยเตอร์เนาะยังคงเป็นรอยเตอร์รอยเตอร์นี่นับตั้งแต่ที่เขาไปดีเทค t ข้อมูลในเรื่องของอบริษัทเรียกว่าเป็น proxy นะคะเป็น p r o อกของเกาหลีเหนือในการค้าอาวุธแล้วก็ถ้าทางจะเลยเถิดไปมากกว่าการค้าอาวุธทั่วไปเนี่ยไปเขาเรียกอะไรนะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของอการแฮกข้อมูลแล้วก็เรื่องของ อาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะรวมถึงการแฮกข้อมูลของธนาคารที่บางประเทศเนี่ยโดนไปแล้วจำได้ใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็ได้ข้อมูลกลุ่มปฏิบัติการหน่วยทำนองเนี้ยที่เป็นเครือข่ายของ Hidden c o b r a ด้วยนี่นะคะก็มี Lavas Group แล้วก็มีแหมอันนี้ชื่อดีนะชื่อว่า Guardian of the Peace แต่เป็นปฏิบัติการแบบนี้นะคะ แล้วก็ l a s l a s ส Group กับ Guardians of the Peace นี่แหละที่เป็นเขาดีเทคได้ว่าเป็นกลุ่มที่เข้าไปแฮ็กข้อมูลของ Sony Corporation จจำได้ใช่ไหมคะกรณีของ Sony p i c t u r e ที่ทำเรื่องของ The Leader เนี่ยนะคะเรื่องของผู้นำเกาหลีเหนือเป็นภาพยนตร์ล้อเลียนคิมจองอุนก็โดนแฮ็กข้อมูลไปแล้วก็ อันนี้เป็นการทบทวนนะคะว่ากลุ่มตรงนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ปล่อยแอนด์ซอฟแวร์ออกมาชื่อว่าวอลนาครยไอ้เจ้าวอนาครยเนี่ยก็เข้าไปทำลายแล้วก็ดึงข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากมายในโลกเลยนะคะก็มีความเสียหายที่เกิดกับคอมพิวเตอร์ที่โดนเจ้าเจ้าไวรัสแอน์ซัมแวร์เนี่ยไปประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าเครื่อง ตั้งแต่หูออเปอเรชันเยอะมากตั้งแต่เรื่องของข้อมูลโรงพยาบาลธนาคารโรงเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดง่ายๆว่าแรงกดดันแบบนี้จะยิ่งทำให้ประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะก็ยิ่งถูกไอโซเลตแหละถูกชาวบ้านเขาใช้คำแบบนี้คงไม่น่าเกลียดเนาะถูกชาวบ้านเข้เดียดฉันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีกรณีของมูนแจอินนี่แหละที่พยายามจะ ผ่อนคลายพยายามจะบรรเทาความตึงเครียดตรงนี้นะคะด้วยการบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมตอนนี้เนี่ยก็มีฟีฟ่าเนี่ยนะคะ FIFA. ฟีฟ่าท,ทุกท่านก็น่าจะจดจำฟีฟ่าได้นะคะฟีฟ่ากับเวิร์ลคัแต่ว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์เวิร์ล u ัพอันเดอร์ทเวนตี้นะคะเป็นยุวชนเป็นเวิร์ลคัพยุวชนก็กำลังจะหาเจ้าภาพเจ้าภาพที่จะจัดเวิร์ลคัของปีเ,เป็นเวิร์ลคัพอันเดอร์ทเวนตี้นะคะ อของปีสอง0ูน์สอีก10กว่าปีจากนี้ไปเขากำลังกำลังหาเจ้าภาพก็จะดูว่าใครจะร่วมเสนอโครงการบิดจะเป็นเจ้าภาพไหมก็ไปคุยก็คือตัวแทนของฟีฟ่านะคะไปคุยที่เกาหลีเหนือเออที่เกาหลีใต้ค่ะไปคุยกับมูนแจอินก็ปรากฏว่ามูนแจอินก็เสนอไอเดียว่าอืมจะเป็นไปได้ไหมที่ ประเทศในเอเชียตะวันออกเนี่ยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แบบนี้นะคะจะร่วมกันเป็นสมาร,ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเป็นโคโฮสต์ของ World Cup Under 20เนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยสร้างสันดิภาพให้กับคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะมีเขาก็เสนอไอเดียแบบนี้ไปแต่ว่าตัวแทนของฟ i f a นี่นะคะอินฟานเนี่ยก็ยังต้องไป คุยกับประเทศอื่นๆด้วยว่าใครจะ,ะมีแนวโน้มเสนอโปรเจกต์อะไรทำนองนี้หรือเปล่าแต่ณเวลานี้เนี่ยพอมูลจะอนบอกว่าเออเกาหลีใต้เสนอแนวความคิดแบบนี้นะก็ดูดูจะเป็นที่สนใจพอสมควรแล้วก็อินฟานติอาโนเนี่ยนะคะก็บอกด้วยว่าเอเดี๋ยวจะไปคุยกับทางปักกิ่งดูว่ปาปักกิ่งเขาว่ายังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสิ่งดีๆที่ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยนะคะอย่างน้อยๆความตึงเครียดใน Uh, ดินแดนของใกล้บ้านเราเนี่นะคะดินแดนเอเชียตะวันออกเนี่ยก,ก็น่าจะดีนะดิฉันว่าก็น่าจะดีเราอาจจะได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงสักทีบนคาบสมุทรเกาหลี uh, I'm talking about uh, the way that uh, actually I I start with uh, what I forgot totally forgot to to say more uh, about uh, not r h Korean um, cyber activity if you remember it uh, is the It links to the new Regarded what I said earlier in the previous week or the weeks before that about uh, the, um, the unit, the spatial unit that do this. Kind of thing, and finally uh, around last week the US F the US FBI or Federal Bureau of Investigation said that cyber actors of North Korean government referred to the report as the hidden crop bar had targeted the media aerospace and financial sectors as well as critical infrastructure, not only in the US but quite globally. And it also said that finally they can uh, uh, detect that this hidden crowbar has been previously referred to by private sector experts as Lazarus Group and the Guardian of the Peace. I do think that um, some of you might remember the name of Lazarus Group or the Guardian of the Peace because this name were linked. To attack, such as the two thousand fourteen intrusion into the Sony Corporation. Uh, at the time, it's just a branch of the Sony Corporation, that is Sony Pictures Entertainment, and they hack and destroy uh, some database of the mm, the satirical films, uh, aiming at Kim Jong Un. And I think that's the the dear leader. That might be the name of the film, if I. Um, forgot that name so i'm so sorry and i also want to remind us all that this hidden crowbar also link uh to uh, not another uh, hidden crowbar directly itself but the last last was behind the wonder cry land somewhere that attacked uh, the infected more than 300,000 Computer worldwide disrupting operation at hospital banks and schools ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่า mm, no <laughs> น่ากลัว oh yes I forgot to link that to what I said earlier about quite a good news from Moon Jae In Because recently, uh, FIFA representative he tried to find a uh, country to bid to be the host uh, uh, country for the FIFA Under Twenty World Club for 2030 you might think it's quite a long time to hold that uh event but according according to this uh, quite a very big event so they have to prepare beforehand and for this stage it's just uh fifa Try to find uh, how many people want a bid to host the activity, and when this representative, uh, Mr. Infantiano, when he met with the current uh, South Korean President Moon Jae-in, Moon Jae-in said very interesting idea. Because Moon says, if the neighboring country in Northeast Asia, including North and South Korean, can host the World Cup together, it would help to create peace in the North and South Korea as well as Northeast Asia. I would like President Infantiano to have interest on this matter. But the thing is that Infantiano uh, said that he also have to travel a but he will convey this message to other countries whether uh, he can find those who want to join this quite cooperative uh, project uh, initiated by Moon Jae-in. <laughs> ดิฉันพิ่งตรงเลยเอาใจช่วยอ่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าทำสำเร็จนี่อาจจะได้เห็นโฉมใหม่แล้วก็ถ้ามองในแง่ของสกิลหรือว่าทักษะทางด้านกีฬาเนี่ยนะคะถ้าเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้ก็รวมกันข้มาได้จริงๆนี่ถ้าทางจะมองข้ามไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันเอาละค่ะก็อย่างที่บอกนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของสงครามดูอะไรที่มันสบายใจนิดนึงก่อน อันนี้ก็พูดไว้ตั้งแต่ตอนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้าน,น,นั้นนะคะเรื่องของเจ้าหญิงมากโกะจำได้ใช่ไหมคะก็เล่าให้ฟังว่าเออตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นสภาญี่ปุ่นเขากำลังพิจารณากันอันเนื่องมาจากว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันนะคะจกักรพรรดิเฮเซหรือว่าจักรพรรดิอากิโตะเนี่ยตอนนี้พระชน83แล้วก็ แสดงความจำนงแหละว่าอยากจะแอดดิเคตนะคะคืออยากจะสละราชสมบัติกไ็ไม่ไม่ไม่เคยมีเรื่องทํานองแบบนี้โอ้โหตั้งแต่อะไรอะตั้งแต่สมัยเมจิมานี่ไม่มีแน่ๆคือ1นึ่งหนึ่งแเนี่ยนะคะเมจิ restoration เริ่มต้นเนี่ยไม่มีจากกพัรริพระองค์ไหนนะคะจากเมจิเมจิไทโซ ถูกไหมอ่ะถูกน่าจะใช่นะเมจิดยโซโชวะเฮเซ่เออใช่คือไม่เคยมีใครอ่ไม่มีไม่เคยมีใครเอติเคตอะแล้วอยู่ดีๆสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะเนี่ยก็แสดงความจำนงพระองคอ์ให้เหตุผลนะคะว่าเป็นเพราะนับตั้งแต่ที่ผ่าตัดมะเร็งมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2003นเนี่ยพระพนรนลนาไมยก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะัก แล้วก็เมื่อปี2012นี่เองปีที่ชินโซอเบะคขอลสนับอิเล็กชันเนี่ยนะคะปีนั้นเนี่ยพระอ,องค์ก็ต้องไปทำไปผ่าตัดนี่นะคะบายพาสหัวใจมาเพราะฉะนั้นคือพระพรหมัยค่อนข้างที่จะอ่อนแอไม่สามารถที่จะ,ะปฏิบัติภารกิจในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิได้ก็ พิจารณากันมาเยอะนะคะในที่สุดก็เรื่องก็ผ่านสภาไปแล้วนะคะแล้วก็สภาเนี่ยก็เห็นชอบน,นะคะเห็นชอบที่จะให้พระองค์เนี่ยแอดดิเคตก็คือให้สละราชได้แต่ว่าการสละราชสิทธิในการสละราชเอางี้ดีกว่าสิทธิในการสละราชแบบนี้ที่สภาเขาอนุมัติไปเนี่ยเป็นสิทธิเฉพาะ พระอ,องค์นะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติรับจากนี้ไปเนี่ยสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระอ,องค์ต่อไปซึ่งยังไม่เฉลิมพระนามนะคะตอนนี้เรียกกันว่าเป็นเป็นเจ้าชายนารุฮิโตะเนี่ยซึ่งเป็นพระราชโอรสองโตเนี่ยถ้าอยากจะสละราชด,ด้วยนี่ก็ต้องทำเรื่องใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันดีกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ Yes as I said earlier about the c l e m a n t i m a m um throne and if you remember around two weeks ago i talked about uh, princess margot. Uh, we talked that if she married to the ordinary uh, man, she has to resign from her royal status. remember that. <clears throat> and i also said that uh, the ways uh, the japanese society talk about the royal lineage because <laughs> to be honest comparing to other royal dynasties that uh, have quite a few indeed in the uh, global uh, world today um, the chrysanthemum uh, dynasty i like to say <laughs> the Yamato uh, they call themselves the Yamato dynasty the Yamato dynasty is quite small number and they have a very very strict court to succeed the throne and uh, from princess margot news if you remember i talk about the way that emperor uh, Akihito, or uh, um uh taisei tenno as the japanese call him uh tenno or the emperor um uh wished uh, at that time he just wished that he won a decade from his throne and he said that because of his failed uh, health if you remember in 2003 he did the cancer surgery and from that time onward his health is not uh in, in in a good shape to be honest, and in two thousand twelve he did the heart bypass operation again, and from that time onward his described his his hair is quite brave indeed. Uh, when we saw so many uh a picture that taken when he had uh, the 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 duty to perform uh, as the tenno, we say we saw at the time that is, is, hell is not that good. and from that time onward, and finally, uh, the japanese diet or the japanese uh, parliamentary uh, just recently have a, a session. he is passed the law to accept his abdication from the throne. but the thing is that this is uh, the right that the Parliament uh, approved only for himself. That means if another tenor, that uh, of, of course the, the throne will pass to uh, the crown prince, Naruhito, to become the 126th uh, Emperor of this Yamato dynasty, the Chrysanthemum throne. Um, that means if uh, Naruhito Emperor Naruhito, we haven't known uh, the, the the reigning names of Naruhito yet. We just know uh, that uh, Akihito reigning period is called Taishō, that is about to finish because uh, according to the Japanese tradition, they will change the reigning names according to uh, the the emperor or the channel. That means if Naruhito wants to indicate, he has to uh, do the same procedure i mean the the preliminary session again and i said earlier that um as far i remember uh since emperor meiji meiji then thai then shouwa and then he say no one educated before him but according to the news that i checked from the guardian it said that emperor kokaku used to abdicate from the throne in 1817 therefore the last one and the current one will be emperor akihito and as i said earlier that uh, the number one in line uh, is cow prince naruhito and then the second one in lines is um naruhito uh, a younger brother, that is is akihito, and then akihito's son, prince hisahito, and another prince, that is the emperor, the the Taiso the the uh, Tenno's uh, younger brother, at 81 years old, prince masahito. apart from that, there are no direct male uh, line <coughs> to succeed the throne. that's why they might. Uh, alter uh, the succession law let have fancy what gonna happen ค่ะก็ไม่รู้จริงๆอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าจำนวนสมาชิกของราชวงศ์ยามาโตะนี่น้อยนะคะน้อยมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่อ่านไม่แน่ใจว่าอาจากตรงไหนนะคะว่าน่าจะเจถึงเกือบแปทีเดียวของสมาชิกราชวงศ์เนี่ยเป็นผู้หญิงก็ต้องมาดูกันนะคะ,ะสำหรับท่านที่เป็นแฟน ช็อกโกแลตที่ห้อแคดบรีนะคะจริงๆแคดบรีเป็นที่แน่ๆคือออริจินอลมาจากเบอร์มิงแฮมนี่แหละดิฉันเห็นเขาเรียกอะไรนะโรงงานช็อกโกแลตนี่ทีไรน,นึกถึงชาลีนะน่าจะชาลีบราวหือเกล่าเนี่ยของลอร์ดราวนะคะเรื่องอช็อกโกแลตแฟกทอรี่นึกถึงเรื่องนั้นก <c oughs> ็นน <c oughs> จริงๆอันนี้เป็นข่าวเล็กๆน่าสนใจดีนะคะว่าออวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ ถ้าทำได้จริงเนาะก็ก็น่าศึกษาเหมือนกันเรื่องของเรื่องก็คือว่าจริงๆแล้วแคดเบอรี่เนี่ยนะคะแคดเบอรีม่มีมีหลายหลายโรงงานถึงแม้ว่าจะมีออริจินอลเนี่ยมาจากเบอร์มิงแฮมที่อังกฤษแต่ว่าก็จะมีแคดเบอรี่ในออสตเตรเลียนในนิวซีแลนด์ด้วยพวกอนารนิคมมังกรษเนี่ยมกักมักจะมีทีนี้ในนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะมีแคดเบอรี่ที่ใช้ผลไม้ท้องถิ่นเนี่ยนะคะมาประกอบในการทำ ช็อกโกแลตด้วยก็จะมีพายอัยปลัมกับช็อกโกแลตฟรีสแล้วก็จาฟ้าจาฟ้านี่น่าจะเป็นส้มนะคะไอ้สามยี่ห้อนี้ก็มีคนชาวนิวซีแลนด์จำนวนหนึ่งแล้วก็ชาวนิวซีแลนด์ที่ไปอยู่ในต่างประเทศมากมายไก่กองเนี่ยก็แบบ ทำใจไม่ได้ว่าแคปรี่เขาจะขายโรงงานทิ้งแล้วเขาก็จะไม่ผลิตไอ้เจ้าช็อกลสสามรสชาตินี้อีกต่อไปก็เกิดไอเดียค่ะมีคนเกิดไอเดียว่าเอางี้ดีกว่าเรามาตั้งบริษัทชื่อว่า own the factory เป็นเจ้าของอโรงงานใช้ชื่อแบบนี้นะคะ mm hmm. own the factory co n z a t ก็บอกเลยว่าใครบริจาคมาเท่าไหร่ ไม่เรียกบริจาคอใหม่ใครลงทุนมาเท่าไหร่ก็จะมีการกระจายหลังจากที่หาเงินได้จํานวนหนึ่งแล้วไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นได้จํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดําเนินการบริษัทนี้ต่ออันนี้ไม่ใช่เงินบริจาคแต่เป็นเงินลงทุนเขาว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าจริง,รงๆเครื่องไม้เครื่องมือของการผลิตขนมหวานแบบเนี้ย มันยังเป็นเรียกว่าเป็นมันน่าจะอยู่ในคลื่นที่สองถึงคลื่นที่3าด้วยซ้ำไปนะคะสถ้าเป็นเวอร์ชั่นแบบที่พูดพูดกันทุกวันนี้เรื่อง Thailand 4.0 <c oughs> ก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นประมาณ2.0ถึง3.0นะคะของโรงงานสไตล์นี้ก็ต้องมาดูกันเพราะถ้าเกิดเขาทำสำเร็จได้จริงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเปิดแนวความคิดเรื่องของการเป็นเจ้าของ บริษัทแบบใหม่ที่หุ้นเล็กหุ้นน้อยกระจายหุ้นกันเนี่ยนะคะไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนนะคะไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะบริษัททั่วไปเนี่ยแต่กระจายหุ้นกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเขาสามารถบริหารจัดการได้จริงก็น่าดูว่าจะทำยังไงต่อไป I'm talking about uh, the Cadbury uh, chocolate factory in New Zealand. If you know the the brand uh, Cadbury, you might already know that. Uh, originally Cadbury is in Birmingham in the UK, but uh, at artist is the British wound brand of uh, chocolate because normally uh, those who love to eat chocolate, they prefer Belgian chocolate, French chocolate, something like that. but Cadbury is the quite a famous brand from the English. Uh, culture country and um, in New Zealand, the mm, what should I say? Uh, the, um, the output of these uh, Cadbury is, is, is not that good, that they decide to close down the Dundin Cadbury factory. Um, but for those who love uh, Cadbury um, uh, specialty. Uh, from that uh, specific um, Dungeon Cadbury factory, they think that they might not have a chance to eat the pineapple, the chocolate fish, and jaffa again. So they decide to create uh, the investment company called the Own Factory Co. and just open for all to invest and they say that this, this is not donation this is investment and if they can collect uh, the amount of the investment they intended to buy uh, the factory and uh, specifically these three specialty for this Dundin Cadbury factory the pie chocolate fish and jaffa I as far as I remember I used to taste pie a lamb is quite good. But chocolate fish I don't for me I didn't uh, didn't remember that I used to taste that and Jaffa is also good. The taste is quite good indeed. so if they can prolong the uh the Producing line that is also good for me ค่ะก็อย่างที่บอกทด่พูดเรื่องเบาๆไปก่อนตั้งใจจะพูดมานานสำหรับท่านที่ชอบช็อกโกแลตนะคะเพราะว่ามีหลากหลายรสชาติจริงๆก็เอาละตอนนี้จะเป็นเรื่องเครียดละจริงๆนีฉันก็ตั้งใจเอาไว้นะคะว่าถ้ามีเวลาในช่วงที่2เหลือเนี่ยหลังจากที่พูดเรื่องของ50ปีสงครามในตอน,นกลางกลางเนี่ย ก็อยากจะไปพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเมือพูดโจ๋ไว้ก่อนจันกันตัวเองลืมด้วยนะคะเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเมืองที่สมัยคือไม่ใช่สมัยอดีตนเะ่ยเมื่อไเมืม่อประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะเกือบจะเป็นเมืองที่เรียกง่ายๆว่ามันไม่มีคนอยู่อะจะเป็นเมืองล้างอะเป็น ghost town เลยก็ได้ของโอไฮโอโอไฮโอก็เป็นรัฐที่คนอยู่น้อยมาก พูดตรงๆเลยขนาดพี่สาวทีฉันเองเนี่ยนะคะเคยไปอยู่ที่โอไฮโออยู่พักหนึ่งก็ยังก็ยังพาตัวเองออกไปจากโอไฮโอเนี่ยนะคะเพระาะว่ามันเงียบมันเงียบมากไม่มีมันไม่มีแอคทิวิตี้ทำหากิลำบากมากประมาณนั้นน่ยนะคะก็ถ้ามีเวลาเหลือง้อ่ต้องยกยออไปสัปดาห์ต่อไปก็จะพูดให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงแม่ที่ฉันชอบการตั้งชื่อของเขานะคะว่าจากลาสเดลเนี่ย มันลาสอะลาสติกก็ขึ้นสนิมเลยอะแถบนั้นอะมันจะเปลี่ยนเป็นแบรนด์เบลได้อย่างไรเอออันนี้น่าสนใจเรื่องดีๆเอาไว้ก่อนมาพูดเรื่องซีรีสกันก่อนนะคะเรื่องซีรีสของสัปดาห์นี้ที่เล่าให้ฟังว่าจะเป็นเมนสำหรับอ่าเขาเรียกอะไรอะสำหรับช่วงที่สองของรายการนี้นะคะก็คือเรื่องของ50ปีสงคราม อตอนอ,อกกลางสงครามตะวันออกกลางในที่นี้คือสงครามหกวันนะคะจากสงครามหกวันนี่แหละที่สมัยเรียนนี่คืออ,อึ้งมากอะ่ะหกวันปิดเกมได้ยอย่างสวยงามแล้วก็อิสราเอลก็มีพื้นที่เอยอะขึ้นเอาเป็นว่าเวลาที่พูดถึงปัญหาอาหรับอิสราเอลทุกวันนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ พูดถึงดินแดนที่เป็นความขัดแย้งในปัจจุบันเช่น West Bank, เวสต์บังคาบสมุทรไซนายแล้วก็กาซาเนี่ยมันเป็นผลมาจากสงครามครั้งนี้แหละค่ะเดี๋ยวคงจะมีเวลาเบรกสุดท้ายนี่แหละจะพูดเรื่องนี้เป็นหลักเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้เวลาที่ดิฉันต้องไปพักเบรกน,นะคะไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ Yes ยามเย็นนะคะยามเย็น <laughs> ก็คิดอยู่นะคะว่าเออยามเย็นใน อันนี้ไม่เคยไปเห็นเองนะคะแต่ว่าบรรดาเพื่อนๆที่เขาขาลุยนิดนึงเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเนี่ยก็จะมีทั้งเพื่อนที่เป็นคนไทยนี่แหละแล้วก็เพื่อนที่มาจากตะวันออกกลางรวมถึงเพื่อนที่มาจากที่อื่นเนี่ยนะคะแต่ว่าชื่นชมบรรยากาศผ้าทิศตกดินที่ทะเลทรายเนี่ยค่ะก็ะะจะบอกว่าโอ้ยามเย็นของทะเลทรายเนี่ยสวยงามมากมายดิฉันกับเธอถามจริงๆเธอ เวลารักเนี่ยจะมีปัญญาไปไหมทุกคนก็มองนะประมาณว่าได้โปรดกรุณาอย่าเอาตัวเองไปเป็นพาไรชาวบ้านอะไรประมาณนั้นนะคะดิฉันก็ได้แต่ชมสารคดีไปแล้วกัน,วนเวลาพูดถึงตัวหนอกกลางนะคะเอาล่ะสงครามหกวันทําไมมันซีเรียสมันเกิดขึ้นได้ยังไงนึกทบทวนกันนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านที่ศึกษาชุดวิชาของ รัฐศาสตร์เรานะคะโดยเฉพาะชุดวิชาที่ว่าด้วยการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียก็ดีชุดวิชาที่ว่าด้วยการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความขัดแย้งและความรุ่มงอีกหลายชุดวิชาเลยค่ะที่เรามักจะใช้กรณีของตะวันออกกลาง หลายๆเหตุการณ์เนี่ยนะคะแล้วหนึ่งในเหตุการณ์ที่เรามาักจยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาที่พบเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของการตั้งรัฐอิสราเอลอันนี้ก็ตั้งแต่หูสมัยบัลฟอร์เดเ r รชั o นนะคะวิยาานานมากต้องแต่สงครามโลกครั้งที่สองยังไม่สิ้นสุดนะดทฉันเคยพูดเรื่องของ l a เรนซ์ออฟ Arabia เบีได้ใช่ไหมคะอ,ะอันนั้นพักไปก่อนเอาเป็นว่า1948เนี่ยอิสราเอลเนี่ย ตั้งขึ้นเป็นรัฐได้แล้วตอนที่ตั้งเนี่ยนะคะตั้งปุ๊บก,ก็มีสงครามเลยแหละใช้ใช้คำแบบนั้นดีกว่าแล้วก็ด้วยความที่มีเงินทุนเยอะเนาะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกำลังอาวุธเนี่ยจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นตอนที่ตั้งรัฐขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งรัฐอิสราเอลในดินแด,น,ดนที่ชื่อว่าปาเลสไตน์เนี่ยนะคะตั้งไปปุ๊บก,ก็ครองดินแดน,ดน ปาเลสไตน์แล้วก็ดินแดนชนอื่นด้วยเนี่ยคือคองดินแดนปาเลสไตน์ไปถึงร้อยละเจ็ดสิบแปดพอดีเกือบจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยก็คือให้ยังเป็นที่อยู่ของคนปาเลสไตน์นะคะแต่ว่าให้อียิปต์กับจอร์แดนเนี่ยเขาดูแลรับผิดชอบด้วยกันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาเรื่องไซนายคาบสมุทรไซนายเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของเวสต์แบงค์ด้วยเหมือนกันจากปีนั้น อะไรที่ทำให้เกิดสงคราม6วัน Seriously มาอะไรท,ทำให้เกิดสงคราม6วันจริงๆความตึงเครียดมีเป็นระรอกนะคะมีเป็นระรอกแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวอิสราเอลที่ส่วนหนึ่งของชายแดนกับชิดกับซีเรียนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของชายแดนที่ชิดกับจอร์แดนเนี่ยคือการที่มีอิสราเอลอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันมันเหมือนกับไปต้องไปปรับสมดุลในภูมิภาคตรงนั้นเนี่ยใหม่หมดเลย แล้วก็จากตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีเขาเรียกอะไรล่ะมีความตึงเครียดที่นําไปสู่การใช้กําลังกันเป็นระยะเนี่ยนะคะก็มีอะไรมาตลอดแหละแล้วก็สถานาการณ์เนี่ยมันมาเข้าสู่จุดพลิกผันช่วงหนึ่งก็คือช่วงสักประมาณ1,953เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลเขาใช้คือ ไม่มีใครยืนยันนะคะว่าข้อมูลอันนี้จริงจริงมากน้อยแค่ไหนคือฝ่ายอิสราเอลก็บอกว่าเป็นเพราะว่ามีการล้ำํำออแดนที่ตกลงกันไว้เมื่อปี1948นั่นแหละมีการล้ําแดนมาแล้วก็เขาก็ทำฮอตเพรสูดพอทำฮอตเพรสูดก็ติดตามกับชั้นชิดนี่นะคะกับฝ่ายต่อต้านเนี่ยหวังว่าคงจําพวก พีเออลโออะไรแบบนั้นได้น,นคะคะเยสเซอร์อาราฟาสเป็นพวกนั้นยังจำได้ใช่ไหมคะถ้าจําได้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาสไตล์แบบนี้แหละที่เกิดกลุ่มรุนแรงขึ้นมาก็ปรากฏว่านับตั้งปี53มาเนี่ยอิสราเอลก็ฮอตเพอร์ซูสเข้าไปในเวสต์แบง์ซึ่งเวสต์แบง์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์อยู่เยอะแต่ว่าจอร์แดนเนี่ยก็คือเขาเขาให้ความดูแลอยู่ก็ฮอตเพอร์ซูสเข้าไปแล้วก็มีการ เผามีการทําลายพูดง่ายๆว่าถ้าเรียกเป็นภาษาภาษา,า,าปัจจุบันก็คือ,อมีการใช้เรื่องของเทเร์ลิสทุกรูปแบบใช้แบบนี้ดีกว่านะคะนอกเหนือจากาฉากสงคารามแล้วก็เทร์ลิสในทุกรูปแบบด้วยหลังจากนั้นมาเนี่ยความตึงเครียดก็สะสมตัวมากๆเข้าแล้วพอมาเกิด ถ้าจำกันได้นะคะ1954อะไรแบบนี้เนี่ยอังกฤษก็พยายามค่อยๆจะถอนตัวออกออกไปจากภูมิภาคที่บอกว่าถ้าเป็นอีสุเอตไปเนี่ยจะไม่ยุง่งละอีสุเอตนี่ก็คือตอนออกกลางเลยนะตะวันออกของคลองสุเอตคลองสุเอตเป็นคลองขุดนะคะคล,คลองขุดที่อยู่ในดินแดนของอียิปต์สมัยก่อนอังกฤษและไรพวกนี้จะเข้าไปตึมตัวอยู่ตรงนั้น อังกฤษก็พยายามจะบอกว่าเออเนี่ยจะค่อยๆถอนตัวออกจากภูมิภาคนาเพราะและอเมริกาเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็มีความจําเป็นแต่ว่าการที่มันเริ่มปรากฏช่องว่างตรงเนี้แล้วก็อิสราเอลค่อนข้างจะมีมีบทบาทขึ้นมาเยอะเนี่ยมันก็ไปเปิดช่องว่างอีกน,นึงตรงที่ว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยประเทศที่จะพูดยังไงดีล่ะประเทศที่พยายามพยายามจะเอาตัวเองออกห่างจากจาก อดีตเจ้าอาณานิคมเมนะคะเพราะว่าช่วง1940-50เนี่ยหลายๆประเทศในเอเชียในแอฟริกาเนี่ยกำลังปลดแอกตัวเองจากการเป็นอนดีตอาณานิคมในเอเชียเรานี่หลังสงครามโลกครั้งที่2นี่หลายๆประเทศก็เป็นประเทศเกิดใหม่ครบสุนสมบูรณ์แล้วนะประมาณก่อนหน้าจะถึงปี1950นี่หลายๆประเทศก็เป็นเอกราชกันแล้ว แล้วก็ยกเว้นกรณีสิงคโปร์นะคะที่แยกประเทศออกมาเพราะความขัดแย้งอะไรภายในนั้นพักไว้ก่อนแต่ว่าในกรณีของแอฟริกากับกรณีของดินแดนอื่นๆเนี่ยในเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะต้อส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกานี่แหละแอฟริกานี่ก็ช่วงทัวเหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหกสิบแบบนี้นะคะโอ้โหสุดๆเลยโอ้สุดๆสุดของสุดๆเลยทั้พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะดิฉันนึกถึงเคนยาต้าที่ นี่นะคะนึกถึงเอลจีเรียแล้วก็การพยายามแทรกแซงของฝ่ายทั้งสองฝ่ายของมหาอำนาจก็คืออเมริกากับสหภาพโซเวียตเนี่ยแหละช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขามีผู้นำที่มีแนวความคิดไปทางสังคมนิยมอ่ะตอนนั้นอิรักยังเป็นเป็นราชวงศ์อยู่ยังเป็นราชวงศ์อยู่แล้วก็ วิกฤตสเอทนี่แหละที่ทำให้คือหนึ่งคืออังกฤษพยายามบอกว่าจะถอนตัวแล้วก็มีอียิปต์มีผู้นำมินาเซอร์เนี่ยนะคะมีกาเมลอับเดลนาเซอร์เนี่ยที่ค่อนข้างมีความคิดทางทางชาตินิยมปุ๊บก็อ้าวพอดีเลยอังกฤษจะถอนตัวยึดคลองสุเอทเรียวกว่าเนชั่นไลเซชันเนี่ยนะคะคลองสุเอทส,สมัยก่อนเนี่ยเป็นของบริษัทผู้ลงทุนซึ่งจะเป็นบริษัทอังกฤษเป็นหลักนี่แหละเป็นผู้บริหารดูแลผลประโยชน์ก็เก็บไปที่ที่ อังกฤษสละมากพออังกฤษทําท่าจะถอนตัวปุ๊บนะเซอร์ก็ยึดครองกลับเป็นของคนคนอียิปต์พอยึดครองปุ๊บเนี่ยก็ทําให้บริษัทที่เข้าไปลงทุนแล้วก็บริษัทการค้าที่ต้องใช้เส้นทางตรงนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยก็เอาละสิเกิดเป็นสงครามขึ้นมาทีนี้คนนู้นคนนี้ก็เลยเข้าแทรกกันหนักเข้าไปอีกและในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มของปาเลสไตน์นี่นะคะ อันนี้เป็นกลุ่มใช้ความรุนแรงและที่ตอนหลังแตกตัวออกมาเป็น PLO แบบนี้นะคะที่เรียกว่ากลุ่มฟาดีดีนเนี่ยเขาเกาะตัวขึ้นมาแล้วก็ใช้ความรุนแรงจากตรงนั้นมาเนี่ยความตึงเครียดมันมันสะสมตัวเยอะมากๆแล้วพอมาในสิ่งที่มันเกิดวิกฤตเมื่อปี1967ขึ้นมาจริงเนี่ยก็เพราะอันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยแล้วนะคะตอนตอนนู้นเนี่ยก็ยังงงๆกันอยู่เวลาอ่านข้อมูลย้อนหลังเอ๊ะเกิดอะไรกันขึ้น มันมีสัญญาณที่ผิดพลาดไปจากสหภาพโซเวียตเตือนไปทางอียิปต์ว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังจะเคลื่อนกำลังเข้ายึดคลองพื้นที่ที่อียิปต์เนี่ยดูแลอยู่แล้วก็อาจจะเคลื่อนกำลังเนี่ย เข้าไปในพื้นที่ของซีเรียด้วยอันนี้เป็นข่าวพูดง่ายเป็นข่าวที่ทางสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นเนี่ยเตือนไปทางอียิปต์เอา้าทีนี้อียิปต์กับซีเรียเขาก็แต่งทัพนะพูดง่ายๆนะคะแต่งทัพเตรีตยมลุยก็ปรากฏว่าอิสราเอลก็งงเกิดอะไรกันขึ้นที่สําคัญคืออียิปต์เนี่ยไปขอให้ UN นเนี่ยนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนะี่ย นับนับตั้งแต่เรื่องของตั้งอิสราเอลเป็นต้นมาเนี่ย u ู UN ก็เข้ามาดูแลความสงบพอสมควรก็ไปอียิตไปขอให้ UN เนี่ยถอนเอากําลังเนี่ยออกไปจากบริเวณพื้นที่ที่เกิดปัญหาโดยเฉพาะในในซีเรียเอา้าส่งสัญญาณกันไปมาแบบนี้นี่แหละที่ท้ายที่สุดแล้วก็เกิดสงครามไอ้เจ้าสงคราม6วันอย่างที่บอกนะคะระยะเวลาแค่6วันเท่านั้น แล้วก็สงคราม6วันนี้แหละที่สร้างชื่อดิฉันเชื่อว่าเอ่อไม่ใช่ดิฉันคนเดียวหรอกที่จำชื่อนี้แม่นมากชื่อของโมเชดายันแบบนี้จริงๆชื่อของอตอนนี้เป็นเนทะันยาหูเนาะเนทันยาหูก็ดีรวมถึงยิสราบินด้วยนะคะเออยิสราลบบินนี่ ยังอยู่เนาะซิมันเปเรสเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วชื่อพวกนี้ส่วนใหญ่คือเป็นชื่อที่มาจากสงคราม6วันถือว่าเป็นกระดูกสันหลังหลักด้านความมั่นคงของตัวภูมิภาคของอิสราเอลก็มาจากสงคราม6วันนี้แล้วค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าสงคราม6วันอย่างที่บอกเนี่ยนะคะคนที่ได้ประโยชน์จริงๆกับเป็นอิสราเอลนะ เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอิสราเอลก็สามารถเข้าไปยึดครองบางส่วนของเวสต์แบงก์แล้วก็มีเส้นทางแกรซาเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นที่อิสราเอลเขาอยากจะสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ตัวเองด้วยการทำกำแพงจะสูงริบๆเลยแล้ว ในบริเวณของซีเรียจำได้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ดิฉันเล่าให้ฟังว่ามีข่าวไปว่าเอ้ยเนี่ยอิสราเอลจะมูฟก็ไปในซีเรียด้วยนะอะนียิปตนะ์กับซีเรียเขาก็เลยอยู่ในฟอร์สกันซีเรียนี่ก็คือต้องเสียโกลันไฮที่ราบสูงโกลันนี่นะคะให้กับอิสราเอลไปแล้วก็ที่ราบสูงโกลันนี่ดูตามแผนที่นะคะไม,ไม่เคยไปชิมยไม่กล้าไปโกลันไฮนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากในขนาดที่ อียิปเนี่ยสูญเสียไซนายพูดง่ายๆว่าสงคราม6วันเมื่อปี6-7เน่นนะเป็นจุดเริ่มที่ทำให้ความตึงเครียดยูอลัดเนี่ยมันลุกลางหน้าตาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็จริงๆมีคนใช้คำแบบนี้เยอะนะคะว่ามันเป็น unfinished business ก็เพราะว่า ณเวลานี้ถ้านึกถึงสิ่งที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปว่าเมื่อตอนที่เนทันยาฮูเขาพบกับทรัมป์เนี่ยนะคะแล้วทรัมป์ก็บอกว่าโอเคอืม ก็ถ้าอยากจะสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ประมาณนั้นนะคะเอ๊ะหรือว่าจะย้ายมึงเอ่อย้ายสถานทูตอเมริกรันที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเทลวิสเนี่ยนะคะไปอยู่เยรูซาเล็มดีอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นจริงปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าอเมริกายอมรับนะคะว่าเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าข้อตกลงเมื่อปี1948เนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับแบบนั้นแล้วก็นั่นคือเหตุผลว่าทําไมอิสราเอลซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน,นะคะค อยู่ในความเขาเรียกอะไรก็ดูแลเยรูซาเล็มด้วยนี่แหละแต่ต้องยังต้องตั้งเมืองหลวงที่ชื่อว่าเทอร์เวฟขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันพัวพันกันเยอะมากจริงๆนะมีฉากต่อนะคะว่าเขามีเรื่องราวของการทำเขาเรียกอะไรมูฟเต์อยังไงโอ้ oh, I haven't got enough Uh, time left. I just talking about uh, the linkage between the nineteen forty eight, uh, the inauguration of the Israel state. If you remember, since that inception day, they got a war between the Jew and the Arab. And actually, in uh, in nineteen forty eight, when Israel established at state, it just control approximately forty 78% uh, of the historic uh, palestine the remaining 22% fell into the hand of Edith and jordan from that time onward from 1948 why the 1967 happened I like to say that um, if you uh, can locate Israel and just think of the map in the 1944-45 till 1948, you will uh, know that uh, the establishments of Israel. That means uh, Israel has some border with Syria and some border with Jordan. And from that time onward, they got so many skirmishes, and in uh, 1953. Uh, they got a uh, quite a serious problem because uh, we don't know for sure what actually happened because uh, Israel claimed some set of data and uh, the the Arab people they claimed another set of data. But anyway, the thing is that uh, the Israel, true, they did a hot pursuit and massacred so many people in the West Bank area. And from that time onward, they got um, another. Suez Crisis of that lead to the 1956 uh, war. I'm sorry that I haven't got enough time to delve more. I might save that for another uh, another time but the thing is that from that date, i mean, uh, 1953, the hot pursuit that i just mentioned in the west bank area, and if you link that to the Suez crisis canal in 1956, uh, yes, 1956, and it be, in between, they also got the 1954 when the english government, they say something like they want to uh, withdraw. From the east side of the Suez Canal, if you can locate uh, the Suez Canal, and you know that the east side is the whole um, um, Arabian Peninsula, that means the English uh, troops try to withdraw from that area, and if you also know that in in that period, uh, the Egypt government they got the leader called. Amal um, Abdel Nasser and this Nasser, he preferred the socialist uh, styles of economic and of course politics. Uh, the thing is that he is quite differentiated. His idea quite differentiated from other Arab people. And when the British government withdraw from the Suez. c a n NASA just nationalize d the Suez c and that trigger the fears that uh, the British and the French enterprise will lose all the control and so many thing s happened in 1956 I will tell you later ค mm ่ะก็แหมเหลือ3นาทีค่ะคุณคอนโทรลิฉันยกป้ายแล้วต้องขอขอบคุณนะคะที่อยู่กัน จนนาทีสุดท้ายรักษาสุขภาพนะคะ please do stay healthy till we meet again next time สวัสดีค่ะ